ในคลิปนี้นะครับผมเราจะสามารถสร้างปืนขุนแร่ที่มีพลังงานอันสุดยอดได้นะครับผมทุกคนครับจะเป็นไงบ้างในคลิปนี้ลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์เพื่อไปดูกันได้เลยนะครับผมปืนนี้สามารถยิงทีเดียวทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ได้เลยนะฮะทุกคนมันสุดยอดมากจริงๆนะครับผมแค่กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนนะกระทืบไลค์เลยผมรู้ทุกคนกระทืบไลค์ได้นะถ้าเกิดคุณไม่กระทืบไลค์คลิปนี้นะลุงตู่จะไปหาคุณคืนนี้ปากระทืบเลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไอ้โจ้ทุกคนคือจริงๆไอ้โจ้ปกติจะสิงอยู่ช่องรองแต่ว่าครั้งนี้ช่องรองผมไม่ได้ทำแล้วนะฮะคือมันทำแหละแต่ว่ามันแบบไม่มีเวลาทำมันไม่ได้ปิดเว้ยมันไม่มีเวลาทำจริงๆทุกคนคือเวลาผมแม่งมีน้อยมากแล้วตอนนี้ผมต้องมาตัดเองไงอย่างที่ผมบอกไปว่าคนตัดต่อว่าไอ้อวัยวะเพศเขาหักไปแล้ว2ท่อนนะทุกคนนะถ้าเกิดเล่าไปทุกคนจะหวาดกลัวแล้วปิดคลิปนี้แค่ในคลิปนี้นะครับผมเราจะทำการเล่นไมค์ครับนะครับแต่วันนี้เราจะทำการสร้างอุปกรณ์พาโจ้สร้างอุปกรณ์อย่างนึงที่เรียกกันว่าปืนเรเซอร์มหันตภัยจริงๆกูเรียกชื่อเองแหละจริงๆไม่ได้ชื่อหรอกแต่ชื่อมันดูเหอะปืนก็เลยอยากเรียกป่ะปืนเรเซอร์ซึ่งปืนนี้นะครับผมวิธีการสร้างมันนะครับก็คือสร้างตามที่ตัวแบบได้ใส่ไปเลยนะครับผมตามนี้เลยใช่ไหมพี่ในตัวแบบเออแต่ตัวนึงกูเฮ้ยโอเคเดี๋ยวอาโจ้มึงหยิบของในกล่องมึงหยิบของในกล่องมาทำเลยก็ได้แต่ว่าทำตามในกล่องนะทำตามในกล่องนะจำให้ดีนะได้ครับโอเคเราทำการสร้างปืนนี้กันนะครับผมก็วางไอรอนอะไรพวกนี้ไม่ทำอย่างนี้เลยนะครับนะคือปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่มีความสามารถนี่ได้มาแล้ววะเฮ้ยดูผมครับก่อนถือแล้วเท่มากทุกคนดูดิเห็นปะเนี่ยดูเฮ้ยมาดีผมก็ได้มาแล้วพี่มอนเออต่อไปนะครับผมคือปืนตอนเนี้ยเจ้าปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่สามารถขุดเหมืองได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีมันยังไม่มีพลังงานเอาเนเธอร์สตาร์กด F ถือไว้มือซ้ายแล้วก็อันนี้แล้วกดคลิกขวากดชิปคลิกขวาชิปคลิกขวาเออมันจะเป็นการเติมพลังเสร็จแล้วลองยิงดูรอบแรกลองยิงดูก่อนจ้วงลองยิงดูก่อนโอเคอันนี้จะเป็นการยิงนะครับผมยิงอันแรกมันจะเป็นแบบไซส์1คูณ1ก็คือมันจะยิงไซส์อันเล็กๆให้นะครับซึ่งในเรื่องสตาร์ที่เราเติมไปจะได้รับพลังอยู่ทั้งหมด 100,000 RF กด E ดูได้กด E ดูดิกด E แล้วเมาส์ไปชี้มันจะเป็นพลังขึ้นว่ามีเรานี่เรามีอยู่ทั้งหมด 100,000 แล้วถ้าเกิดเราใช้โหมดเนี่ยโหมด1คูณ1ก็คือโหมดขุดแค่บล็อกเดียวจะใช้พลัง50โอเคพี่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้ในการกดชิปและคลิกขวาต่อเห็นป่ะอ๋อมันขึ้นเลยนี่หว่าชิปเห็นป่ะเสร็จแล้วอ่ะโหมดต่างๆอ่ะมันก็จะมีโหมดบอกให้นะครับผมวันนี้นะครับผมกับโจ้เลยต้องทำการหาแร่ให้เจอได้ให้ได้นะครับผมเออเราจะทำการช่วยกันหาแร่โจ้มีคิดว่าเราจบเกมไหมครับได้ปะเฮ้ยมันน่าจะนานไปว่าถ้าเกิดจบเกมไหมครับเรามาแข่งหาแร่ดีกว่าโจ้เราจะเป็นแบบทูปัปเปอร์นะโหมดอะไรอ่ะโหมดอะไรก็ได้โจ้เพราะว่าพลังงานกูไม่เพิ่มให้นะมีแค่นี้แค่ไหนแค่นั้นโอ้โหพี่ยิ่งโหมดเยอะพลังงานก็ยิ่งเยอะผมพูดเลยอ่ะผมจะเล่าผมจะอ่านให้ฟังโหมดที่ดีที่สุดคือโหมด Minor Dream และ Minor Dream ใช้พลังงานทั้งหมด 2,500 แล้วก็โหมด Explosive ใช้พลังงานทั้งหมด 4,000 Minor Dream มันทำอะไรได้ครับพี่โหมดเนี้ย Minor Dream ลองใช้ดู 2,500 อ๋อเออมาหลบเร็วเลยทำเร็วยิงไปที่พื้นนะเออโอเคเก็ตได้โอเคนั่นนี่คือ Minor Dream นะครับผมแล้วถ้าเกิด Explosive นะลองยิง Explosive ก่อนยิง Explosive นะยิงไปดิอุ้ยเออมันคือ Explosiveใช่ผมไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรเพราะฉะนั้นนะครับ okay. เราทำการแข่งขันหาแร่คือมันเป็นวิธีการที่แบบว่าถ้าใครเขาทำได้อะรีฟิลไว้รอบพิวรอบไปได้ครับจัดไปโอเคมาน้องโจ้ครับน้องโจ้พร้อมหรือยังครับที่จะทำการผมพร้อมแร่ครับทุกคนโอเคครับผมแล้วเราสามารถเติมพลังงานได้นะครับจากเลสโตนดัสจะได้100เลสโตนบ็อกจะได้1,000ไฟชาร์จจะได้1,500และเนเธอร์สตาร์จะได้100,000โอเคแต่ว่าเราก็คงน่าจะได้แค่ไฟชาร์จแหละโอเคเดี๋ยวให้อาหารทุกคนก่อนนะครับผมต้องระเบิดรอก่อนอุ้ยไอ้จะไอ้พี่จะตายมึงเอาดิโจ้มึงเอาดิแรงคนดีสรุปอุปกรณ์นี้สรุปไม่ได้เอาไปขุดแร่เขาไม่ใช่ไม่ฆ่าอะไรกันเลยแรงจริงเคลียร์ทุกคนถ้าเกิดพี่แล้วอะไรเราเอาปืนยิงไม่ได้เหรอพี่ปืนยิงแร่อะยิงแร่ไม่ได้ดิแร่ก็ต้องใช้ก็ต้องใช้ที่ขุดดิอ๋อแต่กูจะเอาหน้าจับเวลาดีกว่ากูไม่รอรีเฮียแล้วล่ะได้ฮะถ้าเกิดใครได้เยอะเยอะที่สุดก็คือชนะได้ใช่ไหมใช่ใครไม่บทลงโทษนะโอ้โหบทลงโทษอีกแล้วโอเคลงโทษนะไม่แพ้พี่อยู่แล้วแต่บทลงโทษเราจะให้พิศาเฟิร์สเป็นคนคิดไปพี่เออขอยังไม่นอนอีกเหรอพี่ยังไม่ตัดเฟิร์สอ่ะยังไม่นอนเพราะนอนตีสองรีบพึ่งคาทุ่มโจ้รีบพึ่งคาทุ่มฟังให้ดีโจ้ตายนะตายถูกพี่ว้ายตายพี่ทำอะไรพี่จะยิงผมเหรอยิงอะไรมึงกูไม่ได้ยิงมึงผมได้ยินพี่ปรับอะไรไม่รู้ตึกอะไรอะไรโจ้คู่ก็หาไม่ได้ดีมดิโอ้เกียร์อะไรน้องชายพี่น้องคิดว่าพี่จะยิงน้องเหรอสมัครเงียบทำไมกูเงียบของกู
ไอ้มาดิมาดิอุ้ยยาเบี้ยตายด่วนกูไม่แข่งขาแล้วกูแข่งยิงพวกเลยนะเจ้าด่วนยาไปแล้วผมไปแล้วเอาดีกว่าเราขาแรกปกติดีกว่าเมื่อกี้เราน่าจะใช้ความอัตภัณฑ์ไปหน่อยนึงนะมันต้องดีเหลือเท่าไหร่แหละพลังมันอ่ะพลังเหรอคุณเหลืออยู่ใช่เขา8550ตายเหลืออยู่อ่ะอุ้ยเออถ้าเกิดใส่ออทิฟายเป็นอะไรที่ดีมากนะออทิฟายเวลาเราถือช็อตอ่ะมันจะโอ้ไม่ใช่ไม่สว่างให้ด้วยป่ะเอ้ยนี่ไอ้เหล็กว้าวฮึบพวกกันป้องกันตัวก่อนป้องกันตัวนี่เอ๊ะจะไปกูมินเทอร์ผมทานแต่แรกไม่มีอะไรเจ้าไม่มีอะไรพี่เพราะว่าพี่เหลี่ยมผมละผมว่าชัวร์เลยพี่เหลี่ยมผมละเหลี่ยมอะไรเจ้าคิดไม่ดีพี่มีในเทอร์ไม่มีในเทอร์สตาร์เกียนคิดไม่เสือกกูไม่ได้เหลี่ยมเลยมึงอ่ะนี่แล้วพี่ยิ้มอะไรพี่ยิ้มอะไรอะไรก้องถอยพี่บอกก้องผมไม่ได้มองกล้องผมไม่ได้มองกล้องเจ้าใช่หรอมึงควรใช้ความพยายามว่ากูไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเจ้ามึงนี่คือดูพี่ว่าเหลี่ยมคือคนที่เขาจริงใจอ่ะเขาจะจริงใจเสมอเอ้ยโอ้สเกลตันมาทุกตัวเลยโอ้โหมอนเตอร์ท้องเป็นล้านเลยมึงเอาอะไรมาคิดว่ามึงจะชนะกูวะเจ้าโหพี่ผมมีไดมอนด์ตอนนี้มีไดมอนด์อะไรมันยังไม่เคยชิมเม้นเลยอย่ามั่นเจ้าอย่ามั่นพี่ขอเฮ้ยเหมืองโคตรว้าวโอ้ยเจอโอ้โหมาชาร์ปพี่เดสโตนทำอะไรได้นะบล็อกเดสโตนแล้วบล็อกเดสโตนมันสามารถที่จะเพิ่มพลังมันได้อ๋อเพิ่มพลังแล้วเพิ่มเอ้ยจะเพชรป่ะเฮ้ยแล้วมันเพิ่มไงพี่มันเอาไปถือมือซ้ายเหมือนเดิมแล้วกดชิปที่ขวาโอเคผมรอแชมป์พี่มันผมรอแชมป์แล้วกันใช่เหรอวะโอ้มึงหยอกมึงรอแชมป์มึงก็หาไดมอนด์ได้เจอดีแม่งผมไม่เจอจริงเปิดช้างดีกว่าเพชรไม่จริงป่ะเนี่ยบนโลกนี้ทุกคนครับทำไมเราหาเพชรไม่เจอเลยทุกคนเจอแมงมุมเอ้ยรู้แล้วทำไมถึงหาเพชรไม่ค่อยเจอทำไมจากโบราณนี่โบราณเขากล่าวนะโบราณกล่าวว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ไมชาร์ปที่เป็นแถวภูเขาใหญ่จะไม่ค่อยเจอเพชรแต่จะเอเมอรัลด์แทนเอเมอรัลด์จะมาแทนที่เพชรไม่รู้เหมือนกันน่าจริงจังไม่ได้เอาไม้ผมทำไมนะหายากมากเลยเขาบอกโอกาสเจอน้อยมากในไมชาร์ป116อ่ะเจอได้นะเว้ยโจมึงแบบโคตรอัจฉริยะเลยเจ้านะจริง IQ IQ 800กว่าคนธรรมดานี่หาไม่เจอเนี่ยพี่เอ็มกินเลยละกันพี่ว่าเจอไดมอนด์ไหมไม่เจอเลยนะไดมอนด์หายากอยู่นะว้าวกูเจอซิลฟิตอะเจอแล้วเหรอซิลฟิตอ๋อซิลฟิตโอเคไดมอนด์โอ้แถวนี้กูต้องหนีแล้วแหละไม่ไหวแล้วซิลฟิตเยอะมากเลยคุณเฉยพี่ไดมอนด์ไม่มีเลยอ่ะเอฟสิบนะเอฟสิบเอฟสิบมีก่อนตายให้หมดเลยพวกปวกโง่ตายพี่มันบ้าคลั่งตายไอ้ปวกโง่กูจะตายแล้วไอ้ปวกบ้าโอ้ยพี่มันไม่มีไดมอนด์เลยพี่มันจริงเหรอมึงบ้าหรือเปล่ามีเยอะตายอะเยอะตายคืออะไรพี่ก็มีไดมอนด์เยอะแยะนี่พี่เลี่ยมผมหรือเปล่าเลี่ยมอะไรน้องพี่ไม่เคยเลี่ยมน้องพี่ไม่เลยพี่ยิ้มอะไรพี่ยิ้มอะไรยิ้มอะไรยิ้มอะไรกูไม่ได้ยิ้มกูยิ้มอะไรให้กูยิ้มอะไรให้กูยิ้มอะไรกูยิ้มอะไรมึงคือเราแข่งกันมันต้องแบบสมศักดิ์ศรีสิวะเอ้ยหมดเวลาแล้วป่ะเจ้าโอเคครับโอ้เร็วเกินไปป่ะเพราะผมยังใช้ไม่คุ้มเลยอ่ะใช้แล้ววะอีก5นาทีได้มั้ยโจ้ผมเพิ่งใช้ในเทอร์สตาร์2ทำไมมึงในเทอร์สตาร์2อันน่ะไม่อันแรกไงก็คืออันหลังเนี่ยอ๋อใช่ฮะพี่วันอุ้ยเดมอนเอางี้มึงจะต่อเวลาจริงเหรอวะขึ้นเลยเปล่าพี่ว่าขอใช้แพ็คนี้ให้หมดหมดแพ็คหมดแพ็คผมกดค้างแล้วโอเคหมดแพ็คถ้าดวงดีคือเจอไดมอนด์กูเหลือ2รอบแล้วกูเหลือแค่2รอบคือจบแล้วพี่ผมไม่เจอไปขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยผมไม่เจอแล้วผมว่าแม่งแล้วผมว่าแม่งแล้วผมว่าแป๊บดีกูก็เกมหมด3วินอยู่ไงอะไรมึงโชคไอ้มึงไม่รู้ผมระแวงอะไรโจ้ระแวงอะไรพูดหน่อยผมระแวงพี่ว่าน่ะเดี๋ยวพี่ว่าเรียบอ่ะพี่ว่าเราผมมาแกล้งหรือเปล่าวะคิดว่ากูจะโกงมึงเหรอแต่ละคลิปที่ผ่านมาพี่โกงผมตลอดพี่เรียบผมตลอดเจ้าว่าไงพี่มึงทำไมมึงเห็นกูเป็นคนงี้มาเจ้าทำไมแล้วพี่ยิ้มอะไรเดี๋ยวพี่อมยิ้มนะอมยิ้มจุ๊บจุ๊บอ่ะมาคืนมาเจ้าป่ะยิ้มจุ๊บจุ๊บกูพูดคือมึงเชื่อว่ากูพูดไปไงมึงก็ไม่มีทางเชื่อกูอะไรกูไม่ทำไปเลยมาพี่ผมมั่นใจตัวเองว่าผมชนะพี่ใช่เหรอวะยัง
ใช่อย่างนั้นนะคุณใส่นะผมเท่าไหร่คุณท้อมึงท้ออะไรวะ27เม็ด8เม็ดคุณท้อมึงเป็นอะไรมึงท้ออย่างเงี้ยมึงท้อเอาหน่าโจ้ยอมรับความแพ้โจ้ครับสิ่งเดียวที่ผู้แพ้ต้องโดนนะโจ้รู้ป่ะโดนอะไรโดนอะไรพี่นิดนึงกูเรียกบริษัทเฟิร์สก่อนรอแป๊บรอแป๊บพี่ฟอนไม่ได้อัดคลิปพี่ผมอัดคลิปกับน้องคนนึงอยู่เสร็จแล้วน้องมันแพ้ผมพี่ให้บทลงโทษเลยน้องมันดีจริงดิโจได้ไม่ว่ามันเปิดกล้องไม่ได้พี่เอาบทลงโทษที่แบบมันแบบไม่ทำร้ายจิตใจเด็กเกินไปเอาไงดีวะพี่เพิร์ดเพราะพี่เป็นคนดีไอพี่ให้มันร้องเพลงมาให้มันร้องเพลงมาไม่ตายเอางี้พี่ให้มันร้องเพลงให้มันร้องเพลงคืนความสุขเสียงดังที่สุดเท่าที่มันทำได้เฮ้ยพี่ว่าดูดูคนนอนพี่ว่าคนก็นอนพี่ว่าคนก็นอนเก๋พี่ชมมาพี่เฟิร์สเจอครับตายเอาเจ้านั่นคือบทลงโทษนะเอาเท่าเดียวพอเราจะทำตามสัญญาเท่าเดียวผมเปิดเนื้อแป๊บเจ้าเร็วกูจะได้ยิงแบบที่เท่าไหนแล้วโจ้ล็อกเท่าไหนพี่จะพึ่งเท่าไหนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกเอานะสามสองหนึ่งเราจะทำตามสัญญาขอเวลาก็ยิงไม่นานแล้วแผ่นดินที่กวนกามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอให้เธอจงไว้ใจและศรัทธาไอ้ยันเดียวพี่บอลบ้าผมเกลียดลูกตู่เยอะจบแค่ขอบคุณคลิปนี้มากนะครับผมที่เรามาเล่นด้วยกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับทุกคนครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ตำรวจรีบเข้าบ้านพี่มันเลยใช่ครับโชคดีใช่ไหมพูดเลี่ยมดีพูดเลี่ยมจริงพูดดีอะไรจ้ะเลี่ยมดีโชคดีไม่ใช่นะฮะโชคดีตายซะเสี่ยงยิ่งนะสำหรับวันนี้มาทุกคนโชคดีไม่ใช่โชคชัยเป็นความบัวนะทุกคนนะกระทืบไลค์กันด้วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยกันใจทำใจเย็นแล้วของพี่เองนะบายทุกคน